ิดใจหมอบรูซตกใจคนจ้างชื่อโมนาแต่ตัวจริงลิซ่าปลื้มคำพูดนักร้องดังเด่นออนไลน์วันที่28มิถุนายน2567 17:59 น.เปิดใจหมอบรูซตกใจคนจ้างชื่อโมนาแต่ตัวจริงลิซ่าปลื้มคำพูดนักร้องดังอึ้งซ้ำได้โผล่ใน MV เต็มๆขอบคุณให้โอกาสกลุ่ม LGBT ขนาดนี้เรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีอะไรมาแรงไปกว่า MV เพลง ROCKSTAR ของสาวลิซ่าละลิสามโนบาลที่เพิ่งจะปล่อยออกมาสดสดร้อนร้อนเช้านี้วันที่28มิถุนายน67ล่าสุดวันที่28มิถุนายนหมอบรูซคชิตสราศีดาโคตรแพทย์เวชปฏิบัติและนักเทศวิทยาคลินิกเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงการได้ร่วมถ่าย MV กับลิซ่าว่าตนไปแคสงานตามปกติเลยที่มีประกาศว่ารับนักแสดงเอ็กซ์ตร้าที่จะถ่ายทำ MV ระดับโลกจึงส่งใบสมัครไปแล้ววันหนึ่งมีคนโทรมานัดคิววันสัมภาษณ์ซึ่งเป็นวันที่ตนว่างพอดีแต่ก็แอบถามเขาว่าศิลปินดังคือใครทางทีมงานก็ตอบมาว่าเป็นความลับที่ทำสัญญากับต้นสังกัดศิลปินแล้วแต่บอกได้แค่เป็นศิลปินที่ดังพูดชื่อมาใครๆก็รู้จักและไม่ผิดหวังแน่นอนหมอบรูซกล่าวว่าการประกาศหานักแสดงเขาต้องการคนในหลายรูปแบบทั้งคนที่มีรอยสักเยอะๆคนที่เป็น LGBT เป็นต้นซึ่งตนก็แอบคิดว่าใครกันที่อยากจะพรีเซนต์ตรงนี้ได้มากขนาดนี้ตนไปดูรายชื่อศิลปินระดับโลกทั้งเคซี่เพอร์รี่ก็กำลังจะออกเพลงใหม่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นใครพอไปถึงหน้างานตนเห็นกล้องถ่ายมากกว่า40ตัวตั้งเรียงเป็นครึ่งวงกลมเป็นโปรดักชันที่อลังการมากตนได้แต่คิดว่าโปรเฟชชั่นแนลเขาทำงานกันแบบนี้หรือแล้วก็ให้ตนลงชื่อและเซ็นสัญญาในสัญญาได้เขียนชื่อศิลปินว่าโมนาตอนนั้นงงว่าใครชื่อโมนาเลยไปหาข้อมูลใน Google ก็ขึ้นแต่โมนาลิซ่าซึ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าโมนาคือใครแล้วตอนจะถ่ายจริงๆเขาก็ยึดโทรศัพท์ทุกคนไปเลยแล้วทำงานยาวไปเลย13ชั่วโมงตั้งแต่5โมงเย็นพอเริ่มถ่ายทำก็ยังไม่มีใครรู้ว่าศิลปินที่ชื่อโมนาคือใครทีมงานก็จัดฉากไปเอาคนนั้นไปอยู่ตรงโน้นเอาคนนั้นไปอยู่ตรงนี้ตนก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีแดนเซอร์ออกมาถ้ามีแดนเซอร์ก็น่าจะเป็นเคป๊อปไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครจนคุณลิซ่ามาเข้าฉากถึงได้รู้ตกใจที่ได้มาเจอลิซ่าไม่คิดเลยว่างานที่แคสมาจะมาถ่ายงานลิซ่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยซึ่งจะทำให้ดีที่สุดในค่ำคืนนี้แม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนไม่ได้หาง่ายๆกับโอกาสแบบนี้ตื้นตันกับการได้มาอยู่ใน MV ลิซ่าแบบนี้ในวันนั้นมันถ่ายทำกันเยอะหลายฉากมีฉากคนนั่งตุ๊กๆแบบนี้ไม่คิดว่าฉากของตัวเองจะถูกเอาไปลงใน MV แล้วเป็นฉากที่เด่นด้วยเพราะตอนถ่ายแค่นิดเดียวเองก็ลุ้นจน MV ออกหมอบรูซกล่าวว่ารู้สึกดีมากที่ได้ร่วมงานกับคุณลิซ่าออร่าออกมากสวยมากสมกับเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ตัวบางมากๆตนดูตัวใหญ่ไปเลยแล้วเมื่อคุณลิซ่ามาถ่ายใกล้ๆตนก็พูดไปว่าคุณลิซ่าตัวจริงสวยมากคุณลิซ่าก็หันมายิ้มให้แล้วขอบคุณแล้วก็โบกมือโปรเจกต์นี้ค่อนข้างถูกเก็บไว้เป็นความลับตัวหนังสือสัญญาเขายังไม่บอกเลยว่าศิลปินนั้นชื่ออะไรคนทั้งหมดในกองเขาจะไม่พูดชื่อลิซ่าเลยเขาจะเรียกว่าคุณโมนาแม้กระทั่งผู้กำกับเขาคงไม่อยากพูดชื่อลิซ่าเพราะกลัวคนแถวนั้นแตกตื่นและมีสัญญาบอกไว้อยู่ว่าห้ามเผยแพร่ห้ามมีข้อมูลหลุดไปก่อนคือจะโดนฟ้องกันแน่ซึ่งก็ต้องเก็บความลับนี้ไว้เกือบเดือนเพราะถ่ายทำตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจะได้บอกทุกคนสักทีหมอบรูซกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมฉากกับคุณลิซ่าแล้วอยู่ก็ดังขึ้นมาเลยตอนนี้เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วต้องขอบคุณทีมงานที่เลือกตนและคุณลิซ่าทีมตัดต่อ
และผู้กำกับเองที่ฉากของตนรู้สึกว่าเขาไม่ทอดทิ้งคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะการที่จะเลือกซีนหนึ่งมาออกต้องผ่านหลายกระบวนการซึ่งตนต้องขอบคุณทีมงานและคุณลิซ่าอีกครั้งที่ไม่ทิ้งเราและสนับสนุนความเท่าเทียมถ้าไม่ใช่ลิซ่าถ้าเป็นศิลปินท่านอื่นอาจจะไม่ให้ความสำคัญกลุ่ม LGBT ขนาดนี้รู้จักหมอบรูซทชิตราสวยสะกดตาใน MV เพลง ROCKSTAR ของลิซ่ากลุ่มฮาเล่เปิดใจถ่าย MV ร็อกสตาร์เจอรถพังโดนยึดมือถือพอเห็นลิซ่าปุ๊บหายฉุนปั๊บชีวิตนี้คอมพลีทแล้วเปิดใจแฟนคลับสาวเซอร์ไพรส์ไม่รู้มาก่อนได้ร่วมงานลิซ่าพรเพชรเปิดคุณสมบัติประธานวุฒิสภาคนใหม่ชี้สว.หนีไม่พ้นการเมืองแม้เป็นอิสระการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 11นาฬิกาพรเพชรเปิดคุณสมบัติประธานวุฒิสภาคนใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่ชี้เป็นสว.ก็ไม่พ้นการเมืองแม้เป็นอิสระโว5ปีสว.ชุดนี้ผลงานเทียบเมื่อเวลา 9:50 นวันที่28มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาให้สัมภาษณ์หลังพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ92ปีกรณีสว.ชุดใหม่200คนว่ามีความแตกต่างกันเพราะมาตามสาขาอาชีพและแตกต่างจากสว.ที่ผ่านมาเมื่อถามว่ามีข้อสังเกตว่าสว.ส่วนหนึ่งมาจากพรรคการเมืองสนับสนุนนายพรเพชรกล่าวว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่การทำงานก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ทำได้เช่นการทำหน้าที่ของตัวเองที่มีขอบเขตการทำหน้าที่ไม่สามารถที่จะล้ำเข้าไปในการเมืองได้ดังนั้นเชื่อว่าสว.ชุดใหม่น่าจะมีความเป็นอิสระแต่ในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีการจับกลุ่มรวมตัวกันหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปการเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกันเช่นสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากฝ่ายการเมืองซึ่งปฏิเสธไม่ได้และสว.ก็เป็นส่วนเมืองจะบอกว่าสว.เป็นอิสระจากการเมืองคงไม่ใช่นายพรเพชรนายพรเพชรกล่าวถึงประธานวุฒิสภาคนใหม่ว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสว.ส่วนใหญ่ซึ่งจะทำให้ทำหน้าที่ประธานได้โดยง่ายทั้งนี้สว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระก่อนวันที่สว.ชุดใหม่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหากมีการประกาศราชกิจจาในวันที่3กรกฎาคมในวันที่2กรกฎาคมสว.ชุดเก่าก็พ้นจากหน้าที่โดยปริยายเมื่อถามถึงการทำงานตลอด5ปีนายพรเพชรกล่าวถึงการทำงานก็มีเหนื่อยทั้งนั้นขณะเดียวกันการทำงานของสว.ชุดนี้ถูกโจมตีว่าเป็นสว.ที่มาจากรัฐประหารแต่ก็ยอมรับในเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งการทำงานของสว.ชุดนี้แตกต่างจากอดีตแต่สว.ชุดนี้มีผลงานเยอะผ่านกฎหมาย40กว่าฉบับรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกหลายฉบับซึ่งถือเป็นผลงานตลอด5ปีที่ผ่านมาจะมาวิพากษ์ว่าทำไม่ดีก็คงไม่ได้ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมต่อคุณสมบัติของสว.ชุดใหม่นั้นนายพรเพชรปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพียงแต่เห็นว่าแต่ละคนมีวิชาชีพที่ตนเองได้ทำมาซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องเอาไว้แต่เมื่อเป็นสว.แล้วเขาคงรู้หน้าที่ว่าควรทำอะไรอย่างไรซึ่งอาจจะมีในส่วนของความรู้ความเข้าใจวิชาชีพของเขา